ปาเลโมเริ่มทริปนะจ๊ะซิซิลีมานั่งเครื่องแฟนแอร์มาลงเย้เที่ยวคนเดียวถนนนี้เป็นถนนแบบว่าทำทองตอนนี้จ้าข้างในกำลังทำทองอยู่พอเคาะอยู่เนี่ยถึงที่แรกเปียซ่าดิซันโดเมนิโกไปเลยจ้าข้างหลังเปียซ่าใหญ่โตมโหฬารเข้าข้างในจ้าสตาซิรินาตาโนยุติดิการิอัลลาเมเฟจักคุตุตุลุโกรีอักคุมปัญญาตุดิสตาเมกิตาราStasera nata canto da così Chitarra sole non m'abbandonare Stasera nata ci voglio cantare Alla me vedra con tutto il cuore Per dirci quanto la voglio bene Serenata d'amore Canto solo per te ก็คือเมื่อกี้ไปดูเป็นแบบอนุสรณ์สถานของโจวานนี่ฟาโคเน่มาเนาะก็คือเป็นแบบว่าอะไรอ่ะพวกบุคคลที่แบบว่าทำงานด้านกฎหมายอย่างเงี้ยช่วยกวาดล้างละด้านมาเฟียที่แบบมีอยู่มากมายคือปี1992ระหว่างแบบว่าเดินทางจากสนามบินปาเลโมมาเข้ามาในเมืองเนี่ยก็โดนยิงจากระยะทางไกลนะจ๊ะตายเลยจ้ะอีกคนนึงก็เป็นเปาโลบอสเตลีโน่ก็เหมือนกันเป็นแบบผู้ช่วยของโจวานนี่ฟาโคเน่ก็โดนวางระเบิดที่บ้านเหมือนกันในปีเดียวกันเลยก็ทำให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยมาเฟียอันตรายต้องกวาดล้างอย่างจริงจังหลังจากนั้นคือเป็นแบบจุดเปลี่ยนที่ทำให้รู้สึกว่ามาเฟียต้องแบบว่าไม่ใช่และอยู่ต่อไปบนเกาะซิซิลีไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะจ๊ะอันนี้เป็นตลาดที่โด่งดังของปาเลโมนะจ๊ะชื่อว่าตลาดลูคิเรียเนี่ยขายของทุกสิ่งทุกอย่างตามถนนขายดีคนเยอะมากตอนนี้มาตั้ง11โมงกว่าแล้วคนไม่ค่อยมีแล้วเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าจ๊ะI'm going to go to the hospital.
คนน้อยคนซาแล้วไม่มันเลยแต่ว่าก็โอเคให้ได้เห็นของมากมายดีกับตลาดโบราณตลาดมีชื่อเสียงอะไรเงี้ยไปที่ต่อไปนี่จ้าถนนมาคีด้าเป็นถนนคนเดินจ้าที่จะเชื่อมไปสี่แยกที่สำคัญสำคัญของเมืองนี้แล้วร้านนี้จ้าร้านดังมากคนเข้าคิวเยอะมากชื่อร้านอารันชินาเดลโตเรขายข้าวปั้นข้าวปั้นทอดใส่หน้าต่างๆหน้าปลาแซลมอนหน้าชีสไหนเห็นป่ะเน้นแน่นมาก